asexuality what is it มันคืออะไรคะ asexuality พอถึงเวลาที่มันต้องติดดีลอะเราชอบหนีกลับบ้านเราชอบหนีกลับบ้านเราไม่เซ็กชวลเท่าที่เราคิดว่าเราควรจะเป็นอยู่คุ้นเคยกับ toxic relationship หรือเปล่าคุ้นเคยกับ toxic relationship หรือเปล่า oops hello and welcome to I can teach welcome to I can teach ค่ะพี่เคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทางบ้านครับวันนี้ที่ฉันรู้สึกแบบ so honored ดีใจมากที่พี่เคนมาเพราะว่า I have a very interesting ที่ฉันมีข้อมูลที่ฉันรู้สึกว่าน่าสนใจมากแล้วฉันไม่เคยมีใครมารายการแล้วพูดเรื่องนี้เลยคำว่า asexual oh asexuality okay asexuality what is it มันคืออะไรคะ asexuality asexual ก็คือคนที่แบบไม่ได้ฝักใฝ่เรื่องแบบเซ็กส์มาก มันมีคีย์เวิร์ดนะครับไม่ฝักใฝ่มากกับไม่ฝักใฝ่เลยโอเคค่ะตอนเนี้ยพอคนได้ยินคำว่า asexual ใช่ไหมครับทุกคนก็จะตีกรอบหมดเลยว่าทุกคนที่เป็น asexual เนี่ยก็คือไม่ชอบเซ็กส์แต่อย่าลืมนะครับเหมือนทุกๆอย่างอะแบบชอบกินเผ็ดมากเผ็ดน้อยเค็มมากเค็มน้อย asexuality ก็เหมือนกันครับผมแล้วแต่ว่าอยู่ตรงไหนของสเปกตรัมครับค่ะสมมติอย่าง asexual อย่างเงี้ยถ้าเป็น asexual เลยก็อาจจะแบบไม่ฝักใฝ่เลยหรือว่านิดเดียวแต่อย่าง demisexual อย่างเงี้ยเขาก็จะมีเซ็กส์เฉพาะกับคนที่เขารู้สึกว่าเขา connect ด้วยได้ซึ่งอะไรครับก็คือแฟนหรือคนที่เขารู้สึกปลอดภัยด้วยนั่นคือ demisexual นั่นคือ demisexual แล้วก็แตกไปอีกหลายแขนงเลยครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสเปกตรัมที่กว้างมากเราจะมาบอกว่าทุกคนที่เป็น asexual เนี่ยไม่ชอบมีเซ็กส์เหมือนกันหมดไม่ได้ Fun fact asexual คือคนที่มักจะไม่รู้สึกดึงดูดทางเพศหรือไม่มีเลยซึ่งถือว่าเป็นรสนิยมทางเพศแบบหนึ่งไม่ใช่สิ่งที่ผิดปกติหรือภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศถึงแม้ asexual เนี่ยจะไม่ฝักใฝ่ทางเพศแต่บางคนก็ยังมีความรู้สึกเชิงโรแมนติกรู้สึกรักชอบการกอดชอบการสัมผัสหรือการสกินชิปกับคู่ของตัวเองได้และคนที่เป็น asexual ยังมีความต้องการทางเพศได้ตามธรรมชาติของร่างกายซึ่งบางคนใช้วิธีการช่วยตัวเองเพื่อจัดการกับอารมณ์ทางเพศหรือบางคนก็สามารถมีเพศสัมพันธ์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับคนรักได้ตามปกติค่ะแต่มันจะมีสเปกตรัมตรงไหนที่เริ่มว่าโอเคนี่คือยูเรียกว่าเป็น asexual ได้อะคะคือคำว่ามันก็ต้องกลับมาก่อนที่ว่าสำหรับแต่ละคนนะ อันนี้คือคำถามที่สำคัญมากเลยนะที่เขื่อนฉันในจิตบำบัดบ่อยเลยก็คือว่า what does sex mean for youOkay. คือตอนนี้ทุกคนมีเฟรมเวิร์กว่าทุกคนชอบเซ็กซ์เซ็กซ์ is lust เซ็กซ์ is แบบเซ็กซ์มันดีต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ค่ะทุกคนไปเอามาจากข้างนอกอะ external หมดเลยทุกคนหลายๆครั้งลืมถามตัวเองว่าสำหรับเราเนี่ยเซ็กซ์แปลว่าอะไรนะครับบางคนเซ็กซ์คือ dominant จะได้แบบมีอำนาจควบคุมบางคนเซ็กซ์เป็นเหมือนกีฬาจะเปลี่ยนทีมกี่ครั้งก็ได้แต่ทำวันนึง 3-4 รอบก็ได้แล้วแต่คนว่าเซ็กซ์แปลว่าอะไรกลับมาที่เขื่อนอย่างเงี้ยเขื่อนก็อาจจะไม่ได้ฝักใฝ่เรื่องเซ็กส์มากก็อยู่ในสเปกตรัมของ asexuality สำหรับเขื่อนการมีเซ็กส์ก็คือว่าทำเพื่อที่ให้คู่ของเขื่อนเนี่ยมีความสุขเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เริ่มบ่อยไม่ได้เริ่มบ่อยที่แปลว่าแบบนั่งๆอยู่แล้วแบบสะกิดแบบใช่ไหมแต่ก็คือเขาจะต้องเป็นคนสะกิดแล้วบอกเพราะถ้าวันนั้นแบบฟีลเรามันได้ที่แบบสามารถทำให้เขาได้อย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าก็โอเคครับมันเป็นโมเมนต์ไหนที่พี่เขื่อนแบบ realize ว่าidentify แบบนี้หรือเรารู้สึกว่าเราอยู่ในสเปกตรัมนี้มันเป็น realization ยังไงอะคะคือตอนเราอยู่ที่เมืองไทยอะครับก่อนไปอังกฤษเนี่ยเราก็มีแฟนเป็นคนๆนะครับก็แปลว่าแบบก็มีเซ็กส์กับพี่คนนี้แล้วก็มีแฟนกับคนนี้ uh-huh. มันก็เลยไม่มีจังหวะแบบ explore ไม่ได้ค้นหา sexuality ของตัวเองอะแต่ก่อนก็คิดว่าแบบสมมุติถ้าเกิดเราเป็นเกย์เราก็ต้องชอบแบบนี้ทำแบบนี้แต่งตัวแบบนี้นี่คือเฟรมเวิร์คของตอนเด็กๆนะครับก็เลยพอได้ไปอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยมันก็มีความสนุกมากขึ้นค่ะเราก็ไปเที่ยวแล้วพอเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็แบบเช็คเรตติ้งนึกออกป่ะครับแน่นอน The man the boy want to like buy me drinks เราก็ enjoy แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยโอเคมันสนุกกันแล้วเราเต้นกันเราแบบเราจูบกันตรงนั้นเรา enjoy the night อ่ะพอถึงเวลาที่มันต้องปิดดีลอ่ะเราชอบหนีกลับบ้านเราชอบหนีกลับบ้านแล้วก็แบบ hey can I get you a drink แล้วก็แบบ yeah like of course of course แล้วพอเบียร์เราใกล้หมดเราก็ I'll be backOkay, you actually you're the same as me. I'll be back. This is the goodbye. This is the polite goodbye. แล้วพอเริ่มเป็นอย่างนั้นปุ๊บอะถ้าเกิดเพื่อนสนิทกันอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีชื่อเล่นให้เขื่อนสองชื่ออีเขื่อนวิ่งหนีกับอีเขื่อนแกล้งหลับวิ่งหนีก็คือเพื่อนจะนั่งดูจะรู้เลยว่าเนี่ยเดี๋ยวเขื่อนก็จะออกไปเต้นแล้วแล้วก็ไปจอยไปอะไรอย่างเงี้ยจีบไปเถอะเดี๋ยวมันวิ่งหนีเราแกล้งหลับก็คือบางวันเราเมาอย่างเงี้ยเรากลับบ้านเราก็ซึ่งตอนนั้นอะเราก็เขื่อนก็อยากปรึกษาแบบเพื่อนๆว่ามัน
มันปกติบอกว่าแบบในวัย25ทำไมเรื่องเซ็กส์มันไม่ได้แบบนำเหมือนเพื่อนๆตอนนั้นนะครับเพราะคนส่วนใหญ่วัย25วัย20มันคือช่วงที่แบบเซ็กส์ฮอร์โมนมันพีคมากๆครับมันพีคมากมันคือ numbers go up like this ใช่ก็เลยแบบไปปรึกษาเพื่อนว่าแบบแปลกๆหรือเปล่าซึ่งก็เลยแบ่งเป็น2ฝั่งนะจะมีเพื่อนที่เป็นแบบเพื่อนสนิทที่นั่งอยู่ตรงนี้หลายๆคนก็จะบอกว่าก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่รู้ว่ามันคือแบบมันคือมึงอ่ะเดี๋ยวมึงก็วิ่งหนีเดี๋ยวมึงก็แกล้งหลับแต่ก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงที่จะหาว่าเราแบบแอบแบ๊วแบบไปแอบกินมาแล้วไม่ยอมเล่าแบบเก็บเป็นความลับก็มีแบบเซ็กซ์เชมแบบเซ็กซ์เชมคนที่ชอบเซ็กซ์ก็มีแล้วก็เซ็กซ์เชมคนที่ไม่ชอบเซ็กซ์ก็มีเยอะเหมือนกันซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมคือชอบเยอะก็โดนเชมชอบน้อยก็โดนเชมใช่ก็โดนเชมก็เลยกลายเป็นว่า25ถึง28ไม่กล้า explore เรื่องนี้มากเราก็เลยลองเอาตัวเองที่แบบเที่ยวอยู่ในที่ที่มันแบบhyper sexual จริงๆอ่ะคือที่เราไปเพราะเราอยากจะ explore ตัวเองแล้วอยากรู้ว่าแบบถ้าเกิดเราอยู่ตรงนั้นน่ะมันจะมีอะไรในตัวเราที่มันคลิกหรือเปล่าก็ไปซาวน่าไปแต่ละอันมีเรื่องเล่าหมดเลยแล้วก็อยากเช่นไปซาวน่าแล้วก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยเพื่อนเราก็กำลังปั้มอยู่กับคันนี้เราก็หันไปบอกเพื่อนว่า they make excellent grilled cheese here with lemon honey ซาวน่ามันไม่ร้อนหรอหรือว่าให้มันชีสมันก็คือเมลต์ไปในซาวน่าเลยมันฟีลลิ่งมันดีมากมันเหมือนแบบอยู่ในแบบเฮ้ยอากาศแบบสปานะมีทีวีเฮ้ยมัน very clean hygienic มันมีแบบเก็บล็อกเกอร์ของมีร้านอาหารมีบาร์แล้วก็นั่งกินจินแอนด์ทอนิกมันมีจังหวะนึงที่แบบเพื่อนฉันก็เข้าไปในห้องที่เป็น steaming room อย่างเงี้ยเราก็เข้าไป and I really tried my best yeah. like แล้วเขื่อนอ่ะเป็นคนขี้สงสัย ขี้สงสัยอยากรู้อยากถามอยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยรู้ตัวอีกทีก็คืออยู่ในห้อง steam room แล้วก็นั่งเรามองเพื่อนกำลังโดนแบบโดนปล้ำอยู่อย่างเงี้ยแล้วจำได้เลยเพื่อนชื่อไรอันแล้วก็คือไรอันก็นั่งเห็นเขื่อนสักพักแล้วมันเขาก็ค่อนข้างรู้แหละว่าเขื่อนเป็นวิ่งหนีกับแกล้งหลับใช่ไหมเขาก็มองหน้าแล้วก็แบบบอกเขื่อนว่าแบบมองหน้ากันระหว่างดูเอาแล้วคนที่ปล้ำไรอันอยู่อ่ะไม่สนไม่สนคือมันมีการคอมมูนิเคชันระหว่างเบสเฟรนด์ไอคนนี้ก็โดนเอาแต่ก็ยังมีไอคอนแทคว่าจะคุยกันมึงจะเอายังไงไม่เอายังไงไรอันก็แบบมองหน้าเขาแล้วก็บอกว่า babes you know this is really weird right แต่แล้วเขาก็แบบด้วยความน่าจะบำบัดอ่ะแล้วก็แบบเขาก็แบบ yeah tell me more how does it make you feel wait maybe this is the wrong place wrong timeNo, that's the thing. เนี่ยคือเราอยากตัวอย่างนี้ขึ้นมาให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วคนที่เป็น asexual ค่ะคือเราไม่ได้แบบไม่ชอบเซ็กส์หยีเซ็กส์ไม่รู้จักเซ็กส์ I'm very comfortable with sex มาก but มันแค่ไม่ได้เข้ามาในหัวแล้วพออย่างเงี้ยเราก็ explore ไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มไปเที่ยวบาร์ที่เป็นแบบโอเคคืนนี้เป็นแบบ kink night you're only allowed to wear 1 ชิ้น kink night คือเป็นวันเสียวๆหรือเปล่าหรือพูดภาษาไทยยังไงคะ kink night ก็แบบวันที่แบบทุกคนมีความชอบคิงค์ไม่เหมือนกันบางคนชอบ strap on ชอบอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไปงานอย่างงี้คือเราอยาก explore ในฐานะนักจิตบำบัดด้วย explore เยอะเหมือนกันนะครับพูดแล้ว explore เยอะมากไปถึงปุ๊บถ้าเกิดคนไข้มาแล้วเขาบอกเขาชอบอะไรอย่างงี้แล้วเราไม่รู้จักเราจะบำบัดเขาได้ยังไงถูกไหม True ในนั้นเข้าไปสังเกตในตัวเดียวก็อ่ะมีคนอึฉี่ใส่กันตรงนี้มีคนแขวนเราเข้าไปมันเหมือนเดิมที่แปลว่ามันเหมือนเราอยู่ในห้องสมุดอ่ะ I want to read all these books but I don't want to buy the bookOkay. แล้วเราก็มีจินแอนทอนิกของเราแล้วก็ฮอปไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือไม่มีฟีลลิ่งว่าอุ๊ยฉันอยากจะลองสิ่งนี้เหลือเกินแต่ว่าอุ๊ยมันน่าสนใจอ่ะเหมือนกับเป็นการแบบสตดี้สิ่งนี้ใช่อยากรู้เฟโนเมนาเนี้ยถ้าเกิดจริงๆแล้วถ้าเกิดเขาไม่แบบยุ่งอึฉี่ใส่กันอยู่หรือแบบโดนอะไรยัดปากอะไรอย่างเงี้ยอยากเข้าไปนั่งถามมากเลยว่าแบบโอ้ดีนะ How does it make you feel แล้วก็เข้าไปถามมากที่จริงอยากทำอย่างนี้ใช่มันก็เลยมาถามตัวเองแบบบ่อยๆอ่ะแบบอ๋อ what does sex means to me ก็มีกับแฟนได้มีกับคนที่เราเดทบ่อยๆได้แต่ในปาร์ตี้ที่เราไปที่เป็นแบบเป็นออร์จี้ปาร์ตี้เซ็กส์คลับซอนน่าอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราไม่เซ็กชวลเท่าที่เราคิดว่าเราควรจะเป็น ก็เลยไปทำรีเสิร์ชมากขึ้นปรากฏก็เจอคอมมูนิตี้ที่เป็นเอเซ็กชวลแล้วเขาก็บอกว่านี่ไงมันก็เป็นเทนเดนซีนี่ไงที่ว่าเซ็กส์ is not for everyone ลองไป explore ตรงนี้ดูไหมก็ลองไป explore ดูแล้วก็อ๋อโอเคเข้าใจแล้วสำหรับเราเซ็กส์มันเหมือนอาหารอร่อยๆจานนึงที่เราอาจจะไม่เลือกเองแล้วก็หนังสือเล่มที่เราอยากอ่านแต่ก็ไม่ได้อยากซื้อกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยโอเค very clear to me แล้วก็ซึ่งจริงๆคนเป็น asexual เยอะนะแต่แค่แบบไม่กล้าพูดไม่กล้าถามกลัวคนตัดสินกลัวคนเชมว่าแบบแอปแอบแบบอย่ามาแบบโลกสวยอย่ามาอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันไม่ใช่คนมันก็เลยไม่กล้า voice คนเป็น demisexual ก็เยอะคนที่แบบอยากมีเซ็กส์แค่กับแฟนตัวเองอะแล้วโดนเชมด้วยเหรอคนที่เป็น demisexual โดนเพราะว่าถ้าเกิดกลับไปเรื่องของประวัติศาสตร์อะเขาเป็นคนที่ถูก worship the most ว่า sex and loveCome together. Oh, if we go back even longer, open relationship มันมีมานานแล้วนะค่ะ Monogamy นี่มันเพิ่งมีหลังๆนะมันเป็นแบบ Westernized lens อ่ะค่ะพี่คิดยังไงกับ Monogamy แล้วก็ Polygamy ทุกคนมี taste มีสิ่งที่ชอบไม่เหมือนกันค่ะเราไม่ควรเอา framework ที่คิดว่าถูกต้องกับเรา
ไปโยนใส่คนอื่นหรือเหมารวมกับคนอื่นนะครับหาให้เจอว่าสำหรับเราอะเซ็กส์แปลว่าอะไรมอนอกามี่แปลว่าอะไรโอเพ่นแปลว่าอะไรถ้าเราเข้าใจได้แล้วอะเราก็สามารถคอมมูนิเคตกับคู่ของเราได้ต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าเซ็กซี่ดีแปลว่าอะไรชอบเซ็กซ์หรือเปล่ามีเซ็กซ์ไปทำไมทำไมอยากมีเซ็กซ์กับคนอื่นโพลีแอมี่คือคบกันหลายคนอยากหลายคน like as a partnership yeah. open relationship คือไม่ได้คบหลายคน uh-huh. sex เป็นแค่ sex ออกไปมี sex yeah, มี yeah. emotional attachment โอเคค่ะอย่าพี่มี standards ในการเดทอะไรยังไงบ้างอะ I've been through a lot in life แต่คือผ่านแบบผ่านมาหลายสนามอยู่อะแล้วพอผ่านมาหลายสนามกับพี่ตามใช่ไหม you know เป็นแต่ค่อนข้างเทิร์นออฟเวลาเจอคนที่แบบไม่ค่อย reflective อะเคยไปเดทกับคนนึงที่ไทยอะครับเป็นคนอเมริกามาเดทแล้วอยู่ดีแบบ the first question เลยคือพูดว่าแบบคนถามว่าโอเค how do you find Thailand ชอบเมืองไทยไหมตอบว่าไม่ค่อยชอบเพราะคนไทยไม่ค่อยพูดแบบภาษาอังกฤษที่ไต้หวันมันอยู่ไต้หวันเขาพูดภาษาอังกฤษเต็มเลยอันนั้นคือแบบเขินหายใจลึกๆอย่าเพิ่งไปตีเขาอย่าเพิ่งไปว่าเขาตอนนั่งไปนั่งมาก็เริ่มพูดเหยียดแบบที่ไทยรู้สึกแบบทุกคนแบบเข้าหาเขาเพราะอยากได้วีซ่าเขาอะไรเงี้ยคนแบบโอเค you overstep the line มึงพูดดูถูกแบบเกินไปอย่างเงี้ยก็บอกว่า excuse me I think you're very racistAnd I don't think you respect anyone here at all, so I'm gonna get the bill. แล้วเขาก็แบบ Are you serious? Yeah, yeah. อย่างเงี้ยขันว่าคนที่แบบไม่ reflective อะเออขันเด็ดไม่ได้อย่างเงี้ยครับคือพี่เขื่อนกำลังเพราะเราผ่านมาเยอะแล้วเราอยู่คลินิกทั้งวันกลับบ้านไม่อยากเธอต้องคิดอย่างนี้อะไรอย่างงี้ไม่คือรู้สึกว่าถ้าเรามาเจอกันแล้วอะ energy เรามันต้องชนกันให้ได้ก่อนเราโตไปด้วยกันไม่ใช่ว่าเจอแล้วรู้สึกว่าแบบต้องเป็นแบบเป็นเซเวอร์ให้เขาฉันต้องเข้าไปช่วยเขาเซฟเขาอย่างเงี้ยไม่เอารู้สึกว่า That could be a job but this cannot be a partner Yeah รู้สึกว่าถ้าจะเป็น partner เลยต้องผ่านอะไรมาระดับนึงแล้วแล้วมา fine tune กันว่าไปได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วพี่ต้อง control ยังไงเพราะในทุกครั้งอ่ะชีวิตของพี่หนูว่าตอนนี้คือการ observe และพยายามเข้าใจมนุษย์คนหนึ่งแล้วพอมันอยู่ในชีวิตจริง everyday อ่ะพอเหมือนกับที่ฉันอยากจะเป็นคนงี่เง่าวันนี้ซึ่งมันเป็นมนุษย์ของฉันเองอ่ะแล้วฉันรู้สึกว่า oh my god Kern is analyzing me อ่ะ and I gotta say Tisha take a deep breath let's go through this no แล้วมันจะ relationship จะเป็นยังไงอะคะไม่ทำเงินเลยไม่รู้เพราะไม่เคยทำเพราะถ้าเกิดทำเรารู้อยู่แล้วเราเคยเห็นคนที่เพื่อน therapist หรือว่าคนอื่นที่พยายามจะ therapeutic relationship ทำแล้วมันคว่ำอ่ะเราก็ไม่เอากลับไปที่บ้านดิเราก็คงไม่ทรีตอะไรที่เราก็ไม่อยากโดนเหมือนกันอย่างเงี้ยสิ่งที่เคยทำบ่อยที่สุดไม่ได้อัพพลายเรื่องมนเตย์อย่างเดียวนะในชีวิตคู่กับชีวิตเพื่อนด้วยก็คือถามเลยว่า what would you like my love ตอนนี้อยากได้อะไร do you want a breakdown อยากร้องไห้ไหมอยากอารวาสอยากโกรธอยากเอ็กซ์เพรสอยากคุยบอกหน่อยถ้าพอเขาบอกได้เราก็นาวิเกตไปด้วยกันถามคู่ของเราเลยแบบตอนนี้ต้องการอะไรแบบอยากทะเลาะหรือเปล่าหรืออยากแล้วพี่เขาตอบว่าอยากทะเลาะพี่เขื่อนเขาถามว่าทะเลาะแปลว่าอะไรถ้าทะเลาะแล้วจะมีหนึ่งคนต้องชนะก็คุยกันว่าโอเคอยากชนะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยโอ้ย god แล้วมันเป็นการทะเลาะที่มันไม่เป็นทะเลาะจริงอ่ะพี่เขื่อนอยู่คุ้นเคยกับ toxic relationship หรือเปล่าคุ้นเคยกับ toxic relationship หรือเปล่าอึ๊บจะบางคนเข้าใจชนะเขาบอกคนเข้าใจใช่ไหมวะเฮ้ยแล้วบางทีอ่ะเราโกรธมากอ่ะแล้วแฟนเราบอกว่าเบบต้องการอะไรถ้าต้องการจะทะเลาะแบบมีคนแพ้และคนชนะไหมอย่างเงี้ยจะกรี๊ดใจหน้าอย่างเงี้ยแล้วเราแบบว่าแล้วฉันก็รู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนี้เหรอพี่แล้วพอเขาถามกลับมาหรือว่าอยู่ชินกับ toxic relationship ไม่ใช่ฉันหน้าหงายเธอหน้าหงายเหมือนกันค่ะฉันรู้เลยขอพูด toxic relationship แป๊บนึง toxic relationship แบบที่คนมันเสพติดมากๆอ่ะเพราะ toxic relationship นี่มันไม่ต่างอะไรกับยาเสพติดเลยนะอันนี้พูดในฐานะเคมีโดพามีนกับอะไรอย่างเงี้ยคือ toxic relationship means that's the part แล้วมันก็ต้องมีด้านที่ดีดิคงจะอยู่ทำไมเพราะฉะนั้นอยู่อ่ะจะชินกับที่มันห่วยอ่ะแล้วอยู่จะค่อนข้างดาวกับโลบ่อยแต่เวลามันดีมันดีมากโดพามีนความสุขอยู่มันเลยพีคมันเลยเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์ที่สนุกอย่างเงี้ยมันคนเล่นยาครับเวลาที่ไม่มียามันก็ดาวน์พอมียามันก็ขึ้นมันก็เป็นอัปเปอร์หรือดาวน์แล้วแต่อยู่ชอบอะไรพอมันมีขึ้นลงอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเสพติดแต่พอเฮลตี้รีเลชั่นชิพอ่ะมันเสถียรอ่ะมันเสถียรแล้วมันค่อยๆโตมันกลับกลายเป็นว่าอันนี้มันน่าเบื่อหรือเปล่าเพราะเราคุ้นเคยกับสารเสพติดที่เป็นท็อกซิกรีเลชั่นชิพเลยถามทิชาว่าแล้วเราจะเลิกเสพติดยังไงอ่ะก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าทิชาหรือว่าเราอะเสพติดท็อกซิกรีเลชั่นชิพหรือเปล่าโอเคเขียนยกคำถามไปทิชามีหน้าที่ถามตัวเองว่าเออพี่เขียนถามอย่างนี้มาแล้วเราอะจะอักกรีกับเขาหรือดิสอักกรีกับเขา you have the autonomy as a person right, right. ตอบ go from there ท็อกซิกของทิชาคือยังไงนะคือความรู้สึกของ rush ที่มันได้ตอนเราทะเลาะกันแล้วพอเราดีกันเรารู้สึกว่าเรารักกันกว่าเดิมอะมันฟีลลิ่งที่แบบว่าฉันโหยหาเธอเหลือเกินที่เราห่างกันไปประมาณ30นาทีที่เราบอกว่า f you แล้วตอนนี้เราบอกว่า I love you you know I didn't mean it you know you're the only person for me อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วการกลับมาตรงนี้มันให้ความรู้สึกถึงการได้ใช้ชีวิตที่มี
รสชาติและสีสันจริงๆยูไม่ได้ชอบ toxic relationship นะยูแค่ชอบ the rush ที่มันมีอะ the rush ที่แบบตีกันแล้วแบบว้าอารมณ์มันขึ้นแล้วก็แบบ you secure enough to end up somewhere so it's not about the toxic part but you like the rush part ถ้าอย่างนี้เราลองหาอะไรเป็น substitute ตัว rush ได้ไหมเช่น role play หรือแบบบอกเขาเลยว่า in this 1 hour ใน1 ชั่วโมงแล้วเราจะมีอะไรอย่างนี้กันที่เป็นแบบอารมณ์ที่สามารถปลดปล่อยออกมาได้อย่างเงี้ย so it's not about the toxic part you just like the rush fun fact คุณกำลังอยู่ใน toxic relationship หรือเปล่า7สัญญาณที่บ่งบอกว่านี่คือ toxic relationship 1. ไม่มีความเชื่อใจในความสัมพันธ์มักจะระแวงไปก่อนทั้งที่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น 2. ทำให้เรารู้สึกด้อยไม่ดีพอหรือทำให้เรารู้สึกไม่มีค่า 3. พยายามควบคุมหรือบงการชีวิตเรามากเกินไปเช่นไม่ให้ไปพบกับเพื่อนหรือว่าห้ามแต่งตัว 4. มีอิทธิพลเหนือความคิดความรู้สึกของเรา 5. การทำร้ายร่างกายหรือจิตใจ 6. ทะเลาะกันบ่อยจนเลิกลาแล้วกลับมาคืนดีกันเสมอ 7. ไม่ให้เกียรติไม่สนใจความต้องการของอีกฝ่ายหรือชอบขัดจังหวะเวลาพูดแม้การจบความสัมพันธ์แบบท็อกซิกจะยากแค่ไหนแต่เราก็ควรให้ความสำคัญกับสุขภาพร่างกายของเราจิตของเรารวมไปถึงความสุขของชีวิตด้วยนะคะในฐานะนักจิตบำบัดละกันเราจะไม่ชี้โพรงให้กระรอกอ่ะเราจะไม่บอกคนไข้ว่าเลิกไม่เลิกทำไม่ทำไปไม่ไปมันห้ามเหรอคะหรือมันทำไมถ้าเราบอกเขาแปลว่าเขาไม่ได้เข้าใจเองอ่ะมันมาจากฝั่งเราอ่ะอ๋อเออใช่แปลว่าเขาออกจากห้องนี้ไปเขาก็ต้องกลับมาหาตลอดแต่ถ้าเขาเข้าใจตัวเองได้ they don't have to come back to me anymore that's true ใช่ my job is not to make them keep coming my job is to make sure they go away well จริงเพราะเหมือนกับพอเพื่อนใช่ไหมเคยใครเคยมีเพื่อนที่มาบอกว่ากูทะเลาะกับแฟนจะเลิกกับมันไม่อะไรมันแล้วต่อให้เราแนะนำรู้สึกว่าแล้วเรากลายเป็นหมาทุกครั้งอ่ะแล้วเรากลายเป็นหมาทุกครั้งอ่ะเป็นพวกเขาไม่ได้คิดเองเพราะเราบอกเขาเนี่ยเพื่อนเนี่ยแฟนมึงห่วยอย่างนู้นอย่างนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ไปเขาไปเขาไปแล้วเขาไปแล้วคือตอนนั้นเขาจะโกรธเขาจะต้องการแบบโอ้ใช่เพื่อนมาสนับสนุนฉันแต่เอาจริงแล้วเขาคิดเองไม่ได้เขากลับไปหาแฟนเขาอยู่ดีเราก็หอนต่อไปแต่พี่ก็เลยบอกว่าเราจะไม่แนะนำเขาเลยว่าเลิกหรือไม่เลิกเราจะคอยบอกเขาว่าเขาเข้าใจเขาเข้าใจเองเฮ้ยมึงโมเมนต์เขาเข้าใจเองอะถ้าเกิดเขาจะไปอะไรก็หยุดเขาไม่ได้ใช่ lastly พี่มี message อยากจะบอกอะไรจากคนที่แบบว่าเป็น asexual หรือว่าแบบเรื่องของ identity หรืออะไรต่างๆไหมคะว่าแบบสุดท้ายเราเรื่องบนเตียงอะเรากับคนที่เรามีอะไรด้วยอะไม่เคยมีปัญหากับเราเลยคนที่มีปัญหากับเราคือคนนอกคนที่แบบมา sex shame เราว่าแบบชอบ sex เยอะไปไม่ดีถ้าเราไม่ได้ทำร้ายใครหรือแบบไปhurt anybody with sex อ่ะ just do what you want yeah. อย่าลืมนะมีเซ็กซ์ได้มันมีอายุขัยนะ sex drive มันไม่ได้มีตลอดนะเพราะตอนนี้อยาก explore อะไรไปทำแบบปลอดภัยอยากลองอะไรเออไปทำแบบขอ consent อันนี้สำคัญมากครับค่ะเอาขอถามอีกนิดนึงเรื่องนี้ได้ไหมคะ what do you feel ที่อยู่ให้ความแบบเป็นจุดพักใจให้คนอื่นนะแล้วมันได้ rewarding ยังไงอะคะพี่ I feel like เขื่อนเก่งมากที่จะเอาอะไรที่เขื่อนรักไปทำเป็นธุรกิจอะแล้วสุดท้ายแล้วพอมารู้ตัวอีกทีคือสิ่งที่เรารักมันกลายเป็นธุรกิจไปเกือบหมดเลยอะแล้วกลายเป็นคนที่ไม่มี passion หรือว่าไม่มี inner เพราะเราเอาสิ่งที่เรารักไปผูกกับเงินวันนี้มาเจอเรื่องสุขภาพจิตแล้วอะครับมันทำแล้วมันเติมเต็มตัวเองได้ค่อนข้างมากๆเลยอะเพราะแบบโอเค this is what I like to do and I want to do เราไม่อยากให้มันแบบ business involved เลยอย่างเงี้ยจริงทุกวันนี้จริงๆนะแบบตื่นมาแล้วแบบกล้าพูดเลยตื่นมาแล้วแบบเอออยากมีชีวิตปะแบบ I enjoy life ทั้งที่แบบร่างมันแหลกมันเหนื่อยมันกดดันมันอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบ oh I enjoy being alive and living a meaningful life อะแล้วจิตบำบัดแม่งเสร็จไปอยู่ในแคตตากรีนั้นพอดีครับหนูอยากหาอะไรเจอแบบนี้อะ cause beyond look for it yeah. I think เขินว่าทิชช่ามีอยู่แล้วทิชช่ามีอยู่แล้ว expand มันดูดีว่าดูดีว่าแบบเป็นความสุขระยะสั้นหรือระยะยาวก็เหมือนเซ็กซ์อะเซ็กซ์ครั้งนี้เซ็กซ์มันดีอะมันดีสั้นหรือมันดียาวเหมือนกันเฟรมเวิร์กเดียวกันแล้วพี่เขื่อนคะอยากจะฝากอะไรฝากได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องผลงาน If I Could Help If This ก็ขอฝากละกันนะครับว่าตอนนี้เขื่อนเปิดร้านกาแฟที่เชียงใหม่ครับช่างม้อยชื่อร้านว่าจุดพักใจนะครับที่ร้านก็จะมีเวิร์กช็อปฟรีตลอดทั้งปีเลยแล้วก็มีอาร์ตแกลเลอรี่ที่เกี่ยวกับการฮิวใจฟรีแล้วก็จะมีไปเปิดจุดพักใจให้ทำจิตบำบัดฟรีต่อรายเดือนด้วยครับใครแวะไปเชียงใหม่ก็แวะขึ้นไปดูได้นะครับว้าวสุดยอดมากค่ะทุกคนนี่นะคะพี่เขื่อนของเรานะคะก็ฝากไปติดตามเราซึ่งขึ้นตรงนี้เลยนะคะอุ้ยฝาก IG ด้วยอ่ะเนี่ย YouTube IG TikTok นะคะกดฝากด้วยค่ะค่ะก็ฝากไปติดตามด้วยนะคะแล้วใครที่ชอบเอพิโซดนี้นะคะก็ฝากกด Like Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะมันจะมีความหมายต่อทีมเรามากๆค่ะที่ตั้งใจทำ Sex Education นะคะฝากติดตามพี่เขื่อนด้วยค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยเขื่อนไปตอบคอมเมนต์ได้มั้ยขอไปตอบคอมเมนต์ได้มั้ย Oh pleaseใครมีอะไรถามนะครับเดี๋ยวขอตอบสัก50 คอมเมนต์แล้วกัน The 50 top comments เดี๋ยวไปตอบ okay. ถามเรื่องเซ็กส์แล้ว
ไม่มีเซ็กซ์เชมิ่งกันถามมาเลยแล้วคุณจะตอบให้ดีที่สุดเท่าที่คุณตอบได้เลย Thank you so much Yeah let's do it Let's do it อย่าลืมนะคำถามอะไรพวกนี้ที่เราถามอ่ะบางทีมันไม่ใช่คำถามเราคนเดียวนะมันอาจจะเป็นเรื่องในใจของคนอื่นที่เขาไม่กล้าถามเราเช่นกันเพราะถ้าถามมาเราตอบได้คนที่เข้ามาเห็นคอมเมนต์เขาก็ไป apply ต่อได้เช่นกันโอเค we can all เรียนรู้จากกันและกันได้ Oh that's amazing that's true แล้วพวกหนูเคยเห็นว่ามันมีคอมเมนต์ที่เขาดูแบบเขาพูดจริงๆแล้วมันมีคนมาช่วยกันใช่แล้วมันกลายแบบ that's so beautiful to watch แต่เลือกกันว่าช่วยกันชมหรือช่วยกันด่าเขาก็เดาดีๆโอ้ขอเป็น respectful space and safe space ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายสาวๆเคยเป็นไหมคะตอนเป็นประจำเดือนแล้วใส่ผ้าอนามัยเนี่ยรู้สึกเปียกแฉะเลอะอับไม่สบายตัวสุดๆเลยค่ะใช่อีกทางเลือกนึงมาแนะนำนะคะนี่คือถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะเป็นถ้วยที่ทำมาจากซิลิโคนทางการแพทย์ 100% นะคะจะเป็นการพับไปอย่างนี้ใส่เข้าไปในช่องคลอดนะคะแล้วมันก็จะเปิดเป็นการรองรับเลือดค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเจ็บเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยเป็นซิลิโคนนิ่มค่ะพอใช้เสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงออกมาเทเลือดทิ้งนะคะแล้วก็ทำความสะอาดค่ะข้อดีของตัว Flow Days นะคะก็คือเป็น reusable ค่ะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาแถมยังลดขยะไปได้เยอะมากเลยค่ะแล้วที่สำคัญนะคะไม่มีกลิ่นเลยค่ะเพราะว่าเลือดเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับอากาศหรือว่าแบคทีเรียนะคะทำให้คุณเนี่ยมั่นใจได้ตลอดทั้งวันค่ะไม่ว่าคุณจะไปว่ายน้ำเล่นเต้นโยคะอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้ชีวิตแบบอิสระแล้วก็มั่นใจกับถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะสามารถติดตามโซเชียลมีเดียของเราได้นะคะทาง Instagram แล้วก็ TikTok นะคะ Flow Days แล้วก็ LINE นะคะ @flowdays เว็บไซต์ค่ะ myflowdays.com Flow Days live with confidence ล่าสุดตลกมากคือกลับไปอังกฤษคือเรียนหนักมากก็เลยบอกแฟนไปว่า baby every time you fuck me like I feel like the textbook is going out of my head can we do this on a Friday night เราไปตายตกมาได้ตรงไหนรู้ปะตรงไหนคะคือเราดันไปนั่งกินไวน์ก่อนกลับตลกมากกลับบ้านไปก็คือ oh so I see your home เราถึงเซ็กชวล babe I'm drunk sleep นอนเลยแต่ตอนนอนเขามากอดเขาก็บอกว่า I know you นะเขาก็พูดว่า tomorrowThe first thing we do when we get up is sex. Okay. แล้วเขาบอกว่า yes แล้วตื่นมาแล้วก็ลุย